55จากครีมมอเตอร์ครับครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซลจำกัดนะครับผู้นำด้านเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องตัดอัตโนมัติ CNC Plasma รับประกัน10ปีเลยนะครับยี่ห้อเมโทครับใครสนใจก็โทรไปสอบถามข้อมูลได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0819183448ย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0819183448ครับเอาละครับมาดูกันนะครับยกแรกนะครับก็เริ่มจะออกอาวุธใส่กันเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของอายานรายนี้นะครับนักชกฝรั่งเศสเรียกว่าความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับการผ่านมวยนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาละครับส่วนทางด้านของเดชอาคมความเป็นมวยนี่เหนือกว่าแน่นะครับสายเลือดไทยนะครับจังหวะออกแข้งต่อยหมัดสวยงามอายานี่ดูว่ามีเข่าในด้วยครับวันนี้แหมรูปร่างดีเหลือเกินนะครับอายานแต่ต้องเดี๋ยวดูต้องดูรู้นะน้ำเงินเดชอาคมนะครับต้องมีดีสั้นกว่าเตะโอ้โหศอกโอ้อายานี่มีศอกด้วยนะประมาณนักชกจากฝรั่งเศสไม่ได้นะครับในอดีตนี่มีมวยเก่งเพียบเลยนะครับโอ้โหศอกเมื่อสักครู่เอาละครับแฟนมวยได้ดูของดีแล้วครับถ้ายกแรกออกอาวุธกันแบบนี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอาวุธแรงด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเดชอาคมนี่ก็พยายามบวกศอกเหมือนกันแต่อายานี่ไม่สนนะครับต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำในวงในนี่ธรรมดานี่จะเป็นของแสลงของมวยต่างชาตินะแต่ว่าระยะหลังนี่โอ้โหพัฒนากันขึ้นมานะครับเรียกว่าวงในนี่ไม่เป็นรองนักชกไทยเหมือนกันนะครับนี่นะครับนักมวยฝรั่งเศสในอดีตนะครับมีฟาบิโอมิงก้านะครับได้แชมป์ด้วยนะครับเป็นมวยทั้งแรงเข่านะรูปร่างดีนะครับอายานน้ำเงินเดชอาคมนักมวยไทยต่อยมาเหอะต่อยมาในของเราต้องล็อกบนจับบนจับบนขยมขยมยังโดนเทล้มอีกเหลืออีก1นาทีนะครับยกแรกออกกันแบบนี้เร้าใจครับแฟนมวยที่ติดตามผ่านทางททบ5ครับหรือผ่านทางโซเชียลครับ Facebook Live นะครับของแฟนเพจททบ5ก็สามารถกดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับมวยมันแบบนี้นี่เจอกันทุกวันพฤหัสครับอุ้ยหมัดอื้อหือโอ้เอาล่ะครับโดนหมัดแล้วครับโอ้โหดูจังหวะการออกหมัดนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับอายานเรียกว่ามาดุเหลือเกินนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่พกมาหมดเลยนะครับอายานเอาละครับเดชอาคมโอ้โหทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับพยายามจะบวกโอ้ลูกนี้ถ้าโดนนี่เป็นเรื่องทันทีครับแกสูงด้วยนะครับอายานฝรั่งเศสและเป็นมวยด้วยนะอาวุธแกเยอะด้วยมีศอกเสิร์ฟด้วยนะครับสมัยก่อนฝรั่งนี่กลัวศอกนักมวยไทยนะแต่เวลานี้ฝรั่งมาตีศอกแล้ววงในนี่ก็มีไล่แขนด้วยนี่มาแล้วครับงัดเข้าไปโอ้โหทางด้านของเดชอาคมก็พยายามจะบวกสุดตัวเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่ยก2ตามกันต่อครับพี่ลีเอาละครับมาดูครับเริ่มต้นมานี่เดินเบียดเลยโอ้โหเกี่ยวแล้วก็เตะตัดล่างด้วยครบเครื่องจริงๆนะครับอาวุธมวยมีศอกด้วยดูวงในตีได้ไม่ได้เอาละครับตีเท่าตีไม่ถนัดนี่ต้องแยกก่อนครับไม่สนแล้วครับตอนนี้อายานดูว่าจะมั่นใจเหลือเกินเดชอาคมก็พยายามที่จะออกแข้งต่อยหมัดบวกด้วยเหมือนกันครับโอ้โหไม่รู้แกซ่อนคมมาจากไหนเนี่ยอายานโอ้ฝรั่งเศสรายนี้เนี่ยครับมีทุกลูกด้วยแล้วดูการ์ดมวยดิเนี่ยโอ้โหดูดิมีทุกอย่างเลยนะครับอายานกะถล่มเอาอยู่เลยอ่ะใส่อย่างเดียวเลยนะครับอายานล็อกได้แล้วนะครับพอนักมวยไทยล็อกได้นี่มีเสียงคางเลยนะครับเพราะว่าวงนอกนี่ดูแล้วเดชอาคมน่าจะเป็นรองแล้วครับเพราะว่าแหมมีหมัดน่ากลัวครับนักมวยจากฝรั่งเศสรายนี้ครับแต่ว่าความเป็นมวยนะครับวงไหนนี่เวลาจับนี่ดูว่าเดชอาคมนี่จับได้เปรียบเพราะว่าอายานี่สูงยาวนะครับแต่มาลงล่างทำให้ทางด้านของเดชอาคมมีไล่แขนแล้วก็แทงเขาได้สวยๆเหมือนกันเวลานี้ดูเพลินๆนะดูจะดีนะแต่ว่าระยะยาวเราต้องคิดอีกนิดนึงนักมวยไทยถือว่าอึดได้ทนได้นี่ปลายๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอุ้ยศอกแม่เมื่อสักครู่นี่โดนแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสครับวงในตีไม่ได้แยกแม่ดูแล้วมีโอกาสไม่ครบยกสูงจริงๆอ่ะครับสดนะครับอาศัยความสดความใหญ่ครับตอนนี้อายานพยายามเบียดเข้าไปมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็มีศอกด้วยโอ้เดชอาคมนี่ก็พยายามบวกศอกดูวงในเวลาจับนี่ดูได้เปรียบเลยนะครับทางด้านของเดชอาคมแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับเอาวิชาของฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมมาคุณเข่านิวเคลียร์เอามาอายานสูงเอาโอ้เทกระจาดแล้วแฟนบอกว่านี่แล้วเอาละครับเริ่มจะเห็นช่องเหมือนกันนะครับเดชอาคมอยู่นอกนี่
เสียวไปเสียวมาโอ้โหดูครับว่าเบสิกการต่อยของอาญาน่ากลัวเลยครับวงในเลื้อยเลื้อยล็อกขึ้นคอตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับดูว่าวงในเนี่ยดูว่าโอ้ยลูกนี้จะสอกกลับนะครับมาเสียหลักก่อนเอาแล้วครับไม่สนเบียดเข้าไปฟันศอกฟันศอกเอาวงในดูกันที่วงในตอนนี้ดูครับโอ้โหจังหวะล็อกเนี่ยดูว่าเดชอาคมนี่ทำได้ดีเลยครับชักขึ้นคอชักขึ้นคอเดชอาคมเอาอายานมาฟันโอ้โหจะมีทุกลูกเลยแต่ว่าระบบการหายใจต้องดูต้องดูเอาแล้วเอาแล้วเดชอาคมฟัด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 เป็นงูเหลือไปแล้วเสียไปเอาเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นะครับเพราะว่าเดชอาคมนี่ไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เพราะดูว่าวงในเนี่ยดูเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมอะไรนี่ดีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่3มาดูนะครับว่าทางด้านของอาญาจะแก้ยังไงนี่นะครับเริ่มทางมีหมัดมีศอกวงในนี่ดูว่าได้เปรียบเลยนะครับตอนนี้นะครับทางด้านของเดชอาคมนี่ออกมานี่ไล่ฟัดในอย่างเดียวแล้วครับอ้าวชนอีกชนชนอย่างเดียวเดชอาคมเดี๋ยวรอรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์จะมอบด้วยอ้าวอีกไม่นาน CP เจริญพ่อขอพันอาหารจำกัดหาชนดร.ผงวิเศษไพฑูรย์เป็นผู้ให้ตลอดอ้าวล็อกแล้วอ้าวชักหันหลังหันหลังอ้าวออดอ้าวฟัดไปเรื่อยครับตอนนี้เดชอาคมนี่ขอเป็นงูเหลือมก่อนครับฟัดไปเรื่อยครับติดตัวอุ้ยศอกแม่ตะเข้ามัวซั่วไม่ได้นะครับอายานมีศอกด้วยครับอ้าววงในแล้ววงในแล้วล็อกได้ตีได้ไหมตียังสวนอยู่นะครับอายานแต่นี่ครับแม่เหลี่ยมสุดท้ายทำได้สวยครับเดชอาคมเรียกว่าวงในนี่ดูเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เหลี่ยมดีต้องเบียดอย่างเดียวปล้ำในอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ถือว่าเป็นงานหนักของอาญาแล้วครับวงนอกดูได้เปรียบแต่วงในนี่โอ้โหดูแล้วจังหวะการไล่แขนการบิดเหลี่ยมทางด้านของเดชอาคมทำได้สวยงามแล้วก็ทำได้ดีครับโอ้โหต้องระวังศอกของอาญาอย่างเดียวแล้วตอนนี้เทเลยเทกระจัดเทกระจัดไปเลยนี่เดชอาคมโอ้โหคู่นี้นี่เร้าใจจริงๆครับโอ้โหใช้แรงกันเยอะมากครับยกนี้ใช้แรงกันเยอะมากครับเอาละครับเหลืออีก 3-4-5 นี่ใครยุบใครย่นนี่ก็เรียบร้อยได้แต่ว่าตอนนี้ดูจังหวะล็อกของเดชอาคมนี่แหละครับพอล็อกแล้วก็ทำได้ดีตีได้ดีครับเอาไหนนะรู้สึกว่าจะมีแผลแตกแล้วนะครับทางด้านของเดชอาคมน่าจะแตกแล้วเพราะกระสอบอยู่เรื่อยก็ไม่เลิกสองนี่อาญาก็ไม่เลิกสองนี่โอ้เอาแล้วอย่างนี้ต้องอย่างนี้เทกระจาดอีกแล้วเอาลุกช้าลุกช้าโอ้โหคู่นี้นี่มายังมองไม่ออกบอกไม่ถูกครับไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนแข้งขวาหลุดไปครับของอาญายังเดินอยู่นะครับมาเหมือนจะผ่อนอุ้ยโดนหมัดครับแม่พอถอยเนี่ยครับพอถอยทำให้อายานโอ้โหแล้วเอาลุกช้าโดนนับเลยครับโอ้ขมำลงไปความหน้าไปเลยนะครับจุกแอดด้วยโอ้ทำท่าจะโอ้โหอายานทำท่าจะแย่แล้วเหมือนกันโอ้โหน็อกยก3ครับว่าต้นยกนี่สู้ได้ดีครับสุดท้ายเป็นอายานไฟเตอร์มวยไทยครับชนะเทคนิคน็อกเอาท์เดชอาคมปอเพชรแก้วไปครับยก3